็ได้มีการให้ตั้งคณะทำงานจัดทำข้อมูลในระดับจังหวัดนะครับในพื้นที่ที่มีการติดเชื้อมาเป็นจำนวนมากเพื่อให้รีบหาข้อมูลก็รีบส่งคืนมาก็เข้าใจว่าในช่วงกลางเดือนมกราคมนะครับ2022เนี่ยก็จะมีการประชุมคณะกรรมการครั้งหนึ่งนะครับในการประชุมครั้งหน้าเนี่ยก็จะมีข้อมูลครบถ้วนทั้งจากภาคของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จากภาคของทางสหกรณ์จากทางกระทรวงพาณิชย์ครับแล้วก็จากพี่น้องเกษตรกรที่จะเสนอข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณของมะพร้าวนะครับที่ผลิตภายในประเทศเนี่ยขึ้นมาจะครับให้กับทางคณะกรรมการในระดับในคณะกรรมการพืชน้ำมันเนี่ยในระดับสภาได้ช่วยในการพิจารณาเพื่อที่จะกำหนดมาตรการในการเป็นการอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยนะทางประเทศไทยก็ยังไม่มีการเปิดตลาดนะครับจนกว่าจะมีข้อมูลจากทางฝั่งพี่น้องเกษตรกรได้เข้ามาประกอบในการพิจารณาด้วยนะครับก็คุยง่ายว่าทางคณะกรรมการพิจารณาเพื่อเนี่ยนะครับวันนี้ก็รับฟังนะครับความเห็นจากพี่น้องเกษตรกรหรือจากผู้แทนที่อยู่ในคณะกรรมการพืชน้ำมันและพืชครับก็คงจะได้มีการพิจารณาเรื่องของกรอบนะการเปิดตลาดครั้งหนึ่งในเดือนมกราคมนะแล้วก็วันนี้เนี่ยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้เสนอแนวความคิดเพิ่มเติมอีก2เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องมะพร้าวเนี่ยเพื่อที่จะทำให้การบริหารจัดการปริมาณและสัมปทานนะของมะพร้าวในปี2022เนี่ยก็มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นก็คือแนวความคิดในเรื่องของการกำหนดสัดส่วนนะครับการซื้อมะพร้าวภายในประเทศให้ผลก่อนซึ่งสัดส่วนนี้ก็จะได้มีการพิจารณาร่วมกันครั้งหนึ่งว่าจะเป็นสัดส่วนมะพร้าวนำเข้าต่อมะพร้าวภายในประเทศเท่าไหร่ว่าวัตถุประสงค์ก็คือจะต้องมีการดูแลระบบการซื้อมะพร้าวภายในประเทศได้หมดสักก่อนแล้วก็ยุ่งเข้าแล้วก็มาตรการที่2นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำเข้ามาใช้เรียกว่าเป็นมาตรการปกป้องพิเศษนะเขาเรียก special safeguard นะครับซึ่งอันนี้ก็หมายความว่าภายใต้กรอบความตกลงWTO หรืออัฟกาเนี่ยนะครับก็จะมีการกำหนดนะครับให้มีการนำเข้ามะพร้าวได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นมะพร้าวที่นำมาแปรรูปแล้วก็ส่งออกไปเนี่ยนะผู้ประกอบการสามารถที่จะขอเคลมภาษีคืนได้นะครับอันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับภายใต้กรอบที่คือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้มีการกำหนดปริมาณนะครับแต่ว่าในปี2022เนี่ยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เสนอว่าเนื่องจากว่าถ้าเราไม่กำหนดปริมาณเลยเนี่ยนะครับแล้วก็มีการนำเข้าของมาเนี่ยก็จะมีผลกระทบต่อราคาในปีที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นปี2022เนี่ยก็จะมีการใช้มาตรการปกป้องพิเศษคือนั่นก็คือเราดูข้อมูลตัวเลขในช่วงปีย้อนหลังนะครับว่าปริมาณการนำเข้าในที่ประมาณเท่าไหร่นะครับก็พบว่าตัวเลขที่ประมาณเฉลี่ยนะครับ 150,000 ตัน